ณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะก็ได้ลงพื้นที่รังวัดที่ดินสาธารณะอ่าวทุ่งทรายอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรที่ถูกบุกรุกออกเอกสารสิทธิ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยวันเดียวนะคะก็พบพื้นที่เพิกถอนและบ้านพักสองหลังมูลค่า100 ล้านของดร.คนดังอยู่เขตที่ดินสาธารณะค่ะโดยนายอำเภอนั้นประกาศว่าเรื่องนี้อาจจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายค่ะกรณีที่ดินกว่า19 ไร่บนหาดทุ่งทรายหมู่3ตำบลปากคลองอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรของดร.พีระยะไกลเลิกญาตินักการเมืองใหญ่ที่ถูกคำสั่งเพิกถอนแต่เจ้าของยังครอบครองอยู่อย่างปกติมานานนับ10 ปีแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆและผู้ครอบครองยังแสดงสิทธิ์ติดป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าและยังบุกรุกพื้นที่ข้างเคียงขยายอาณาจักรพื้นที่เพิ่มเติมโดยสร้างบ้านพักหรู2 หลังมูลค่ากว่า100 ล้านแล้วทำถนนคอนกรีตอย่างดียาวกว่า600 เมตรมีไฟฟ้าขนาด3 เฟลกระทั่งมีการร้องเรียนมณฑลทหารบกที่44ให้เข้าไปตรวจสอบนอกจากนั้นยังพบมีพิรุธนะคะเงื่อนงำเพราะว่าจากเดิมที่ดินแปลงดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี2530มีเนื้อที่อยู่จำนวน565 ไร่3งานแต่ต่อมาปี2552ได้มีการรังวัดรูปผังแปลงใหม่มีพื้นที่เหลืออยู่เพียง101 ไร่69 ตารางวาหายไปจากเดิมมากถึง464 ไร่2งาน31 ตารางวาจนนายสมดีขชายยั่งยืนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่เสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องความคืบหน้ากรณีดังกล่าวนายธนนท์พันพีพาดนายอำเภอปะทิวนายทหารฝ่ายยุทธโยธามทบ44นายกอบต.ปากคลองพร้อมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประชุมวางแผนแนวทางในการลงพื้นที่อ่าวทุ่งทรายเพื่อรังวัดพิกัดทำระวางแผนที่โดยยึดระวางแผนที่ฉบับเดิมจากนั้นได้มีการลงแผนลงพื้นที่นะคะโดยใช้ GPS วัดพิกัดหาตำแหน่งเริ่มจากหน้าอ่าวริมชายทะเลช่วงทิศใต้เชิงหัวเขาใหม่จดเชิงเขาถ้ำธงทางทิศเหนือพร้อมกับระวางแผนที่ทางอากาศมาครอบทำให้ได้รูปผังระวางแผนที่คล้ายกับของเดิมและผิดไปจากเดิมบ้างบางจุดนายอำเภอปะทิวนายธนนท์พันพีพาดกล่าวว่าจากการเข้ารังวัดในพื้นที่ดังกล่าวโดยมีฝ่ายทหารเป็นกำลังหลักสามารถคำนวณพื้นที่ตามรูปผังรังวัดได้เนื้อที่ประมาณ280 ไร่ไม่ใช่101 ไร่69 ตารางวาตามที่เคยมีการรังวัดและพบว่าที่ดินผืนนี้ถูกเพิกถอนจำนวนกว่า19 ไร่และบ้านพัก2 หลังของดร.คนดังก็อยู่ในพื้นที่สาธารณะอ่าวทุ่งทรายด้วยหลังจากนี้จะมีการรายงานให้นายไมตรีไตรติลานันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรับทราบเพื่อตรวจสอบและดำเนินการออกประกาศซึ่งเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงหรือนสร.ซึ่งจะมีแนวเขตชัดเจนคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1 สัปดาห์และจะดำเนินการกับผู้ครอบครองโดยผิดกฎหมายต่อไปนายอำเภอปะทิวยังกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ตนพร้อมด้วยผู้บริหารอบต.ปากคลองเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเคยประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยได้รับแจ้งจากพนักงานที่ดินเลยว่าพื้นที่ดังกล่าวมีกรณีพิพาทมีคำสั่งเพิกถอนและไม่เคยเห็นคำสั่งเพิกถอนดังกล่าวด้วยหลังมีการตรวจสอบจนเป็นข่าวได้สอบถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องก็ให้คำตอบไม่ชัดเจนซึ่งเรื่องนี้หากเสร็จสิ้นกระบวนการตนคิดว่าอาจจะมีคนที่ต้องถูกดำเนินตามกฎหมายนะคะด้านพันโทดุสิตเกษรแก้วนายฐานฝ่ายยุทธโยธากล่าวว่าจากการเข้าพื้นที่ในวันนี้นะคะก็ได้รูปผังระวางแผนที่ซึ่งมีเนื้อที่อยู่จริงเกือบ300 ไร่แต่เมื่อตัดพื้นที่ชายหาดและภูเขาถ้ำธงริมทะเลออกก็จะเหลือพื้นที่จริงประมาณ217 ไร่จากเดิมที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีเนื้อที่อยู่กว่า500 ไร่นั้นอาจจะเป็นการคำนวณผิดพลาดอย่างไรก็ตามไม่ใช่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเหลืออยู่เพียง101 ไร่ 69 ตารางวาตามที่มีการวัดใหม่เมื่อปี2552ซึ่งพันโทดุสิตบอกว่าการรังวัดในครั้งนั้นจะต้องมีความไม่ชอบมาพากลอย่างแน่นอนค่ะ